ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับตอนนี้ตอนเช้านะครับผมเราก็ได้พาพังคำหมื่นนะครับวันนี้อยู่กับพังคำหมื่นนะครับผมกับปลาชัยมงคลนะครับวันนี้มาเจอกันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมมานอนด้วยกันนะครับคำหมื่นก็มานอนค้างกับปลาชัยมงคลนะครับเราจะเดินทางกันนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะเดินทางไกลกันนะครับไปที่อำเภอลำธเมียนชัยนะครับผมวันนี้เรามีงานนะครับที่อำเภอลำไปมาศครับผมตำบลลำธเมียนชัยนะครับลำไปมาศโอ้น่าเปียกครับผม เป็นงานที่สองนะครับของพาชัยมงคลนะครับก็คำเหมือนก็จะเป็นงานแรกนะครับสำหรับคำเหมือนนะครับผมก็พายภูผาก็ไปรออยู่ที่นั่นแล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปสมทบที่นั่นนะครับก็วันนี้ได้ยินว่ามาเยอะนะครับทั้งพายโอเล่พายหนุ่มเสกพายแซมสันขวัญเมืองนะครับวันนี้ก็จะไปเจอกันที่นั่นนะครับผมเราก็จะเดินทางนะครับก็อีกไกลนะครับเราจะทางนะครับก็อีกคงอีกหลายโลนะครับผมเป็น40กว่าโลนะครับจะเดินทางวันนี้วันนี้ก็ชัยมงคลครับก็ได้มีโอกาสไปเจอสาวสาวนะครับครั้งที่สองนะครับวันนี้เจอกับพังคำหมื่นนะครับอยู่กับพังคำหมื่นทั้งคืนนะครับวันนี้ครับนี่คำหมื่นครับคำหมื่นไม่รอนะครับผมรีบเลยครับเห็นชัยมงคลแล้วครับรีบเลยนะครับนี่ก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเดินทางไปขึ้นรถกันนะครับรถของเราก็จอดรออยู่ที่นู้นนะครับบนบริเวณเนินข้างบนนะครับคำเหมือนไปรอแล้วครับรีบเลยนะครับตามต้อยต้อยใจมงคลไปเลยนะเจมงคลมาถึงรถก่อนเลยนะครับนี่บรรยากาศยันเช้าๆนะครับผม6โมงเช้านะขึ้นรถกันนะครับเราจะเดินทางกันต่อเลยพร้อมเดินทางเลยนะครับแจ้งมงคลก็บนรถครับตอนนี้นะครับนี่กำเหมือนนะครับกำเหมือนก็ขึ้นรถเสร็จสับเรียบร้อยนะครับขอไปนะครับ
ับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีไม้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดใจเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องทางแชร์